การบันทึกฟอร์มมี2แบบคือการบันทึกฟอร์มที่ได้จากการสร้างใหม่หากเรากดปุ่มเซฟก็จะเป็นการอินเสิร์ตข้อมูลทั้งหมดลงไปในดาต้าเบสหากเราอีดิทและกดปุ่มเซฟก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูลเราจะพิจารณาโค้ดที่ใช้กันค่ะปุ่ม btn save เมื่อมีการคลิกเราจะทำการเช็ค require field ฟังก์ชัน check require field จะทำการเช็คข้อมูลใน text box invoice date text box customer code และค่าใน data line item นั่นคือทั้ง3ค่านี้จะต้องมีการกรอกค่าอย่างสมบูรณ์ซึ่งหากมีการกรอกค่าครบถ้วนและ return ค่า true เราจะทำการเช็คว่าโหมดปัจจุบันมีค่าเป็นอะไรหากโหมดมีค่าเป็น edit เราจะทำการเซตโหมดใหม่ให้เป็นการ save edit แต่ถ้าอยู่ในโหมดอื่นๆเช่น new หรือ copy เราจะทำการเซตโหมดให้เป็น save new หลังจากนั้นเราจะเซต dirty bit ให้เท่ากับ clear เมื่อฟอร์ม submit เราจะพิจารณาค่าดังต่อไปนี้ค่ะในกรณีที่โหมดเท่ากับ save newนั่นคือจะทำการ insert ค่าลงใน database เราจะเขียนโค้ดสำหรับเชื่อมต่อกับ database ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำแบบ atomic transaction เราจึงต้องเซตค่า auto commit ให้กลายเป็นค่า false ค่ะจากนั้นเราจะทำการ select invoice number ที่มีค่ามากที่สุดหากค่าที่ได้เป็นค่าว่างเราจะเซตค่าให้กับ invoice number เป็น IN000 แต่ถ้า invoice number มีค่าเราก็จะเก็บค่าไว้ใน invoice number ค่ะจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง substring ในการตัดค่าโดยเราจะนำค่าตั้งแต่ตัวเลขหลัง IN เป็นต้นไปมาเก็บไว้ในค่าของ number โดยจะบวกค่าเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งจากนั้นเราจะนำค่าที่ได้มาต่อกับตัวอักษร IN เพื่อใช้สำหรับสร้างเป็น invoice number ตัวใหม่ค่ะเมื่อได้ invoice number เรียบร้อยแล้วเราจะใช้คำสั่ง prepare สำหรับ prepare statement ในการ insert ข้อมูลลงใน database โดยค่าที่บันทึกจะเป็นค่าที่ได้จากการ post ข้อมูลค่ะถัดมาจะเป็นการ insert ค่าที่ได้จาก line item นะคะโดยเราจะใช้คำสั่ง for each ในการวนลูปเพื่อ insert ข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะซึ่งหากการกระทำในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มีการผิดพลาดนะคะเราจะมีการเช็คและใช้คำสั่ง rollback นะคะแต่หากข้อมูลดังกล่าวมีการกระทำกับ database เสร็จสมบูรณ์เราจะใช้คำสั่ง commit ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นคำสั่งค่ะจากนั้นเราจะเซตค่าโหลดให้เท่ากับ trueซึ่งเมื่อมีการเซตค่าโหลดให้เท่ากับ True แล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลที่เป็น Invoice Number และ Customer ต่อไปค่ะหากอยู่ในโหมดของ Save Edit การกระทำจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะทำการเชื่อมต่อกับ Database และ Set Auto Commit ให้เป็น False เช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นการกระทำที่สำคัญกับ Database นะคะโดยเราจะใช้คำสั่ง prepare สำหรับ prepare statement กันอัปเดตข้อมูลลงในตาราง invoice จากนั้นเราจะใช้คำสั่ง delete ในการ delete ข้อมูลทั้งหมดออกจาก line item และทำการ insert ข้อมูลทั้งหมดลงไปแทนค่ะซึ่งหากมีการผิดพลาดในขั้นตอนใดๆนะคะก็จะเข้าในกรณีของ else ทำให้เกิดการ rollback แต่ถ้าการกระทำต่างๆเสร็จสมบูรณ์ก็จะทำคำสั่ง commit ซึ่งถือว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ค่ะจากนั้นเราจะเซตค่าโหลดให้เท่ากับ true และเซตโหมดเป็น edit ทำให้มีการแสดงค่าของ invoice หลังจากถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะ